ราอยากทําเราอยากให้ทุกคนได้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือเพื่อที่จะได้รู้ว่าโลกข้างหน้ามันเป็นยังไงและโลกแท้จริงมันเป็นยังไงความเข้าใจชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไงแค่นั้นเองอยากทําค่ะคือมันเป็นคนอย่างนั้นน่ะมันเป็นคนชอบทํากิจกรรมหรือมันเป็นคนที่ชอบปฏิสัมพันธ์อยากเห็นหรืออยากเห็นอะไรที่มันรอบๆตัวมันดีขึ้นแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลคิดว่าอิทธิพลเนี้ยน่าจะมาจากการอ่านคือตอนที่อ่านหนังสือช่วงนึงเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือตอนที่เราอ่านนิยายรักอ่านอะไรพวกนั้นมันก็ยังไม่มีอ่ะแต่พอเราไปอ่านช่วงอยู่ช่วงนึงอ่ะมันเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยก็คือตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสังคมมันมีคำถามอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเราควรจะได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราอ่านช่วงนั้นเนี่ยพี่เปลี่ยนตัวเองจากการอ่านนิยายของนิยายรักทั้งหลายหรืออ่านนิยายที่เป็นนิยายชีวิตทั้งหลายเนี่ยมาอ่านงานของเสนีสาวพงศ์มาอ่านงานของจิตภูมิศักดิ์มาอ่านงานที่มันออกไปทางก้าวหน้าพอมาอ่านงานพวกนี้เนี่ยมันตั้งคำถามตัวเองแล้วมันรู้สึกเลยว่าเออใช่เพราะว่าตอนที่ทำค่ายพอเข้าปีหนึ่งไปเนี่ยจำได้ว่าเราเริ่มสนใจงานแบบนี้ละคือพี่ๆเนี่ยเขาก็มันมีรามีค่ายเนี่ยมันเป็นค่ายรวมของหลายๆมหาวิทยาลัยมันก็จะมีคนที่เอาหนังสือต้องห้ามสมัยนั้นนะคือสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีหนังสือต้องห้ามเช่นเมืองนิมิตของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลเนี่ยมันเป็นหนังสือต้องห้ามนะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ประกาศไว้ที่ไหนแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ถูกทำลายไปแล้วหรือว่าตัวผู้เขียนเนี่ยถูกจับนะเป็นนักโทษตะรุเตาอ่ะแล้วอ่ะหนังสือน่ะก็เป็นของหายากเวลาเราได้ยินใครพูดถึงหนังสือเล่มนี้เราจะรู้สึกโอ้สนใจมากหรือว่าเราอยากอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือการเมืองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเพราะว่ามันเกิดการกระตุ้นในค่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาหนังสือพวกนี้อ่านเพราะฉะนั้นพอได้อ่านปีศาจของเสนีสาวพงษ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากนิยายที่เราเคยอ่านโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็รู้สึกทันทีนะคะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำอยู่ในสังคมนี้พอไปอ่านงานของศรีบุรพาจริงๆเราอ่านงานศรีบุรพามาก่อนแล้วเราอ่านข้างหลังภาพเราอ่านสงครามชีวิตมาแล้วแต่เราไม่ตื่นหมายว่าเราไม่ตื่นตัวแบบนั้นเรามีความรู้สึกมันหวา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 นชอบมากแต่ก็ไม่สะดุดใจอะไรมากจนกระทั่งมาอ่านจนกว่าเราจะพบกันอีกของศรีบุรพาเนี่ยตกใจเลยคือเขาเป็นนิยายเรื่องแรกที่เขามองประเทศไทยทั้งประเทศคือเขามองประเทศไทยเขาทำให้เราเห็นภาพประเทศไทยซึ่งมีคนประมาณ20ล้านคนเนี่ยทั้งประเทศเลยแล้วคน20ล้านคนเนี่ยตอนนั้นมี18ล้านคน18ล้านคนนั้นเนี่ยคนไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรอ่ะคนที่เป็นประชาชนตัวเล็กๆทำอะไรคนที่เป็นแรงงานทำอะไรพอเราเห็นภาพตัวประเทศเราเองแบบนั้นเนี่ยตกใจแล้วมีความรู้สึกว่ามันไปรับกับไอ้ที่เราไปทำค่ายแล้วก็ตัวความคิดที่เราอยากทำให้ชาวบ้านหรือให้ชาวนาชาวไร่อะไรที่เราไปทำค่ายเนี่ยนะคะมันก็เกิดประสานกันขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าการทำกิจกรรมเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มนุษย์พึงมีอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงมันถูกเหตุการณ์บ้านเมืองผลักดันด้วยนะคือเหตุการณ์14ตุลา2516เกิดเราก็โกรธพอมันดูจะคลี่คลายแล้วเราก็เข้าไปรู้สึกว่าเข้าไปมีความภูมิใจได้อ่านหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายพอเกิดเหตุการณ์6ตุลา2519เราก็เหมือนล่มสลายอ่ะมันต้องทำอะไรบางอย่างขึ้นมาตอนนั้นพี่ก็ไปตั้งกลุ่มวรรณกรรมพินิจขึ้นมากลุ่มวรรณกรรมพินิจเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อการอ่านโดยเฉพาะนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นกลุ่มนักอ่านที่ประคับประคองหรือทำให้สังคมวรรณกรรมยังสามารถดำเนินอยู่ได้คือตอนนั้นเนี่ยสังคมวรรณกรรมมันเรามีความรู้สึกว่าวิตกอ่ะว่ามันมืดมนหดหู่ไปทั้งประเทศแล้วอ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะเพราะว่าเขาหนังสือทุกเล่มมันไป
ทันทีที่มันมีปกสีแดงนี่มันถูกเผาหมดนะหนังสือที่มันพิมพ์ออกมาใน3ปีนี่มันเผาหมดทุกเล่มหนังสือแปลทุกเล่มที่มันมีอะไรที่มันแสดงความคิดก้าวหน้ามันก็ถูกเผาหมดทุกเล่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรเราก็ตั้งกลุ่มวรรณกรรมพินิจขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านงานเรื่องสั้นนวนิยายขอโทษเรื่องสั้นกับบทกวีในนิตยสารต่างๆแล้วมาประเมินกันว่าเรื่องไหนดีที่สุดแล้วประกาศคือเราทำแบบนี้ไม่ได้ตังอะไรเลยนะแต่เราทำเพราะเราอยากเห็นความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรมทีนี้พอมันทำแล้วนี่มันมีน้องๆก็คือน้องๆวรรณศิลป์จุฬาเนี่ยเข้ามาช่วยกันแล้วก็น้องๆที่มันเราพบเจอใหม่ที่หลังก็ค่อยๆช่วยกันต่อเนื่องกันไปแบบนี้จนในที่สุดเหมือนกับว่าในที่สุดมันติดเป็นนิสัยแล้วว่าพอจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรในกิจกรรมในอะไรที่มันทำเพื่อคนอื่นเพราะนั้นเราก็ตอนหลังพอทำงานแล้วเนี่ยก็ไปทำงานในสมาคมภาษาและหนังสือทำงานในสมาคมนักเขียนประเทศไทยทำกิจกรรมให้องค์กรต่างๆแต่จริงๆแล้วมันต้องกลมกลืนกันเข้ามาจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าสังคมเรามีทุกแบบแต่ตอนนั้นมันเป็นความตื่นตัวเวลาเราตื่นอะไรแล้วสังคมสถานการณ์สังคมมันผลักดันเราไปแล้วก็เมื่อวันก่อนนี้ลองนัดพบศิษย์เก่าดูแล้วลองถามว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากการอบรมเรื่องการเขียนของชมัยพรที่ไหนบ้างเนี่ยพบว่ามีตั้งประมาณ5-6องค์กรน่ะที่เราไปทำให้อ่ะคือเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเองบ้างเป็นองค์กรที่คนอื่นตั้งขึ้นมาลอยๆเป็นองค์กรที่มีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้ก็รู้สึกขำตัวเองนะไอ้นี่เกิดจากอะไรอ๋อนี่เกิดจากมูลนิธิสุภาเหรออันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสมาคมนักเขียนคนนี้เกิดจากอะไรนะเขาก็บอกชื่อไอ้ที่เราเคยทำอ่ะแต่ละกลุ่มอ่ะมันก็เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำมาได้เพราะอะไรเพราะเราพอใจจะทำเราอยากทำเราอยากให้ทุกคนได้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือเพื่อที่จะได้รู้ว่าโลกข้างหน้ามันเป็นยังไงและโลกแท้จริงมันเป็นยังไงความเข้าใจชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไงแค่นั้นเองอยากทำค่ะ